สถานีวิทยุเคลียร์ FM 103.75 น้องตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย 106.75 บ้านเพเรดิโอ 105.5 นาตาขวัญเรดิโอ 107.25 ชากใหญ่เรดิโอ 87.5 วททบ้านนาอำเภอแกลง 97.5 วิทยุออนไลน์อำเภอแกลง 92.25 วิทยุแกลงเรดิโอ 89.75 ชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง 102.25 และวิทยุวังจันทร์สัมพันธ์ 101.25 เสนอรายการเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองพูดจาภาษาระยองโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลางทบผ่านสายพวกเราชาวหญิงชายเต็มรำกันไปในเพลงตะลุงบ้านนอกในกรุงเต็มตะลุงแบบไทยว่าใส่ใจพี่เศร้าที่แสนสุดเหงาเมื่อเจ้าจากไปยอดต้นโคนเรียวไวเสียงลมผ่อนสายจะเยียนประทมเห็นคลื่นกล่าวลมประทมชุ่มช้ำคนซึมเศร้าเฝ้าหาสายระยองยืนมองมองมนโทคนใจดำลืมแล้วสินองลืมแล้วค่อยคำโทใหญ่ใจเธอดำหลับลืมคำให้ช้ำกราว่าใส่ใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบลายจมจมขอให้จนคลื่นลมผมรักจมหาดลายลืมคนซึมเศร้าเบาหาดลายระยองลืมแล้วสินอลืมแล้วค่อยคำโหใหญ่ใจเธอดำกลับลืมคำให้ช้ำกราว่าใส่ใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบสายจอมจมขอให้จนคลื่นลมผมรักจมหาดทรายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาครับพูดจาภาษาระยองทุกเช้าของวันอาทิตย์คุยกันแบบสำเนียงเสียงดังเดิมของคนระยองมีระยองบันคาอยู่สองคนระยองแบบเมืองอยู่คนนี่นี่อยู่นอกจออีกหนึ่งคนหนึ่งคนคนนอกจอนี่คราวที่แล้วไม่ได้มาเกือบไม่ได้ออกอากาศเพราะว่ามันเป็นความเคยชินนะว่าทุกครั้งมานี่ก็จะมีคุณวุฒิชัยบุญพันธ์ก็มาช่วยจัดแสงเสียงดูหนูนี่อาทิตย์แล้วเขาติดเรื่องผู้บังเกิดกล่าวบุปการีต้องดูแลกันก็เลยไปทันหันเกือบไปในอาการอะใครแล้วเคยแต่ดื่มอย่างเดียวไม่เคยชง ผมเลยพอถึงคราวชงก็เงอะงะใช่แบบเป็นรัฐมนตรีไงมีแต่คนชงให้ใช่มีคนป่อนแต่เป็นพระลงตาชงให้ไม่ดีนะมาเดี๋ยวโดนเล็กวัดถุยใส่โอ้ยมึงเลยจะว่าอะไรกี้เปล่าเขาบอกว่าบันคายสองคนนะนี่บันคายติดตลาดไหนลุงคิดอะไรนะเสือชมพูเนี่ยนะบังคายติดตลาดแล้วลุงนุ้ยบังคายติดตลาดไม่ว่าได้ว่าติดโควิดไม่ได้นะไม่เฮ้ยเดี๋ยวพูดถึงโควิดนี่บังคายติดตลาดแต่ติดเมืองไงว่าเขาก็ยังไกลๆตรงนั้นอยู่แต่ยังผมไม่บังคายหลังเขาติดเขาเลยติดเขาติ
ติดถุงติดเขาอืมนี่เดินเข้ามากลิ้งกี่ควายติดมาเลยนี่แม่พูดถึงกลิ้งกี่ควายเนี่ยมานึกถึงเด็กตอนที่เรียนมัธยมอ่ะนะต้องปล่อยควายไปถุงก้อนน่ะนะไปถึงจะไปเรียนได้แล้วก็เวลาที่มือมันยังติดกลิ่นโคลนลาควายว่าถือดิบสอถือปากกาให้หากลิ่นยังติดมืออยู่นี่กลิ่นโคลนลาควายแต่แล้วก็บอกอะไรอ่ะเราเดี๋ยวดิอ่ะพูดยังไม่นานคนที่จะคิดจะกินมือนะคิดกินมือถ้าปล่อยของปล่อยเอ้ไปอะไรกลิ่นควายกินโคลนอะไรเนี่ยรักควายเนี่ยนะเขาบอกคิดมีกินมือเราเคยลองไหมก็พบเป็นไม่ใช่ที่พี่ก็ถามเนี่ยหมายว่าเคยลองเป็นฮิตไหมฮะเป็นเด็กวัดฮิตกินทุกคนเป็นเด็กวัดนี่นี่ลุงคิดผมลืมไปแล้วเนี่ยฮิตเนี่ยฮิตเนี่ยผมลืมไปแล้วว่าลูกมันเป็นยังไงฮิตกินมันจะแบบเขยือมันแถวงามมือนะคืนอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เคยเป็นนะผมเป็นเม็ดคันที่สวิตไม่มีเดี๋ยวนี้ที่ไม่เป็นนะเพราะว่าไหมเดี๋ยวนี้คนกินข่าวเขาชอบแล้วอ๋อใช่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 มันสมัยใหม่ไม่ก่อนเขากินข่าวเขาเปิบกินข่าวกับมือเขาเลยเปิบนะเราเป็นหมากกันนะเมื่อไม่ก่อนนะที่ตอนสมัยเป็นเด็กวัดนะเด็กวัดแทบทุกคนเป็นฮิตแล้วก็ฮิตเนี่ยนะมันเดินเป็นทางกันนะแล้วไปใส่ที่ตรงไหนลองเอาเข็มสะกิดออกมาเนี่ยตัวขาวแล้วออกมาก็เอาตัวเดียวไอ้ฮิตนี่มีตัวแล้วกันไม่รู้อ่ะก็ไม่เคยเป็นตัวที่สวิตไม่มีคนเนี่ยคนสวิตเนี่ยคนสวิตตัวขาวๆเนี่ยแล้วมีผมเพิ่งรู้มีตัวตัวขาวๆแล้วครั้งลองกลับไปกินข่าวกับมือแล้วลองเลี้ยงไว้สักอาทิตย์เอาหน่าอาทิตย์หน้ามาดูกันหน่อยไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้เชื่อหมดแล้วนะฮิตกินมือนี่เอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนกับว่าขายทอดผิดเดี๋ยวนี้นะใครจะเจอขายทอดผิดเอาเดี๋ยวนี้ใครเป็นฮิตเนี่ยนะเอามาเอาถ่ายรูปมาให้ดูทิ้งให้ท่านสวดูทิ้งตัวขาวๆเดินไปถ้าห้างไปอยู่นั่นนี่นะแล้วเอาเข็มบงมานะลองมาเอาเล็บบีที่แปะนี่มีคนทั้งว่าทำลุงเนยฮิตเนี่ยไม่ใช่โรคมือเท้าปากไหมโรคเนี่ยโรคเนี่ยมือเท้าปากมือเท้าปากเป็นเชื่อมือเท้าปากเนี่ยเชื่อแบคทีเรียนี่มันตัวปรสิตปรสิตปรสัยนะปรสิตปรสัยมีตัวฮิตเฮาอีกตัวยาผุนเลยฮิตเฮาโรคสมัยก่อนโรคสมัยก่อนก็เท่งบอดได้เขาเล่นเยอะก็เหตุสาบานงานอะไรเองโกหกนะเหตุมือเป็นฮิตหัวเป็นเฮาเกาไม่ไหวนี่โรคสมัยก่อนพอแข่งกันนี่เป็นฮิตหัวเป็นเฮาเกาไม่ไหวเอ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่อะไรแล้วเนี่ยไม่ได้ถือปฏิทินมาเลย11โอ้วันนี้วันสำคัญผมด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง11เมษายน2564เดี๋ยววันนี้วันพระวะเนี่ยวันพระที่ผมสังเกตว่าแล้วมันจะเป็นวันพระเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนออกจากบ้านตั้งใจไปเดี๋ยวขากลับจะแวะเคียงหมูปรากฏว่าเงียบปิดเคียงหมูปิดผมก็เลยสงสัยว่าเอน่าจะเป็นวันพระอีคำวันนี้ก็น้ำเลือดแรมพี่แรมที่หาแรม14คำเอ๊ะก็มันเป็นเดือนหาเดือนหกก็เดี๋ยวปฏิทินบอกแรม14คำเดือนหาวิตุติโอ้ถ้าเดือนหานะชายเดือนคาดเดือนคาดมีแรม14ก็ผมยังหว่าแล้วก็ลุงผิดเดือนก็ผมออกมามารอลุงผิดเดือนนั้นนะผมบอกเอ๊พอดีพักตัวเขาหลายมาเขาบอกว่าวันนี้วันพระเลยต้องโทรกลับไปถึงแม่บ้านบอกให้เตรียมกับข่าวไหว้ศาลด้วยครับเอาละอวยพรวันเกิดสำหรับคนที่มีวันใครวันเกิดในวันนี้ครับครับวันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านผู้ใดหรือใคร
วันเกิดของแทนผู้ใดก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองท่านที่มีวันเกิดในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเถิดครับสุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะคือวันนี้ที่บอกสำคัญก็คือผมหนักบรรดาพี่น้องประชาชนคนทั้งตำบลเนี่ยตำบลนาทขวัญที่จะมาร่วมแสดงในการแสดงประกอบแสงสีเสียงของวัดนาทขวัญเนี่ยต้องการนัดวันนี้ตอน 5:30 ทีนี้บางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในหลายกลุ่มเพราะว่าตอน 17:30 ครับคือที่การนัดหมายเนี่ยวันนี้จะเป็นการซ่อมใหญ่ซ่อมครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงในคืนวันที่14คนแสดงเนี่ยจะเป็นคนทั้งตำบลเลยนะคือเราจัดกันเองไม่เอานักแสดงอาชีพไม่มีเอาชาวบ้านเนี่ยเอาลุงนั่นตาหนี่ไอ้นู้นนั่นมาเริ่มกันเล่นซ้อมกันไปแล้วแล้วเขาก็แยกกันไปซ้อมส่วนตัวเป็นกลุ่มๆใช่ไหมว่าจะฉากนี่หมู่หนึ่งหลับไปฉากนี่หมู่หกหลับไปเขาก็จะว่าไปวันนี้นัดซ้อมยายบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ติดตามใน Facebook ในข่าวอะไรคืองดแล้ว มันจัดไม่ได้แล้วมันดื้อไปไว้แล้วเพราะว่าถึงแม้จะหาลือไปทางจังหวัดทางอำเภอเขาก็บอกทำได้แต่การทำได้เนี่ยมันเสี่ยงเพราะว่าขณะนี้วัดบันดอนที่จะมีหนังใหญ่ไฟกะลาเนี่ยจุดใหญ่หรือว่ายังปักหน้ามีเรื่องอะไรจุดเนี่ยเขาหมดเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าโควิดมันกลับมาอีกรอบแล้วแล้วรอบนี้ดูจะหนักหนาสาหัสด้วยเขาเรียกว่าได้ไม่เราเสียงอ่ะใช่ครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยสมมติถ้าเรายังดื้อจัดอยู่บันดอนไม่ได้จัดบันแรงไม่ได้จัดนู่นนี่ก็ไม่ได้จัดแล้วคนแห่กันมาเยอะๆเราทำมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่ามีการบอกว่าคลัสเตอร์ใหม่หรือว่าการติดต่อที่เชื่อมโยงใหม่แผ่ไปจากตำบลเราเนี่ยมันเสียหายทั้งหมดผู้แสดงก็เริ่มอึกมักอึกักเขาก็เลยบอกว่าเอาละเราขอยกเลิกเพราะฉะนั้นแจ้งนะครับวันเนี้ยที่มีการซ่อมใหญ่งดแล้วการแสดงก็งดไปเลยนี่ผมบอกตรงนั้นเมื่อวานนี่ผมน้ำตาซึมเลยคือเมื่อวานเนี่ยวันซืนเนี่ยนะยังไปยืนคุยกับคณะผู้ดำเนินการแล้วลองคิดดูนะลองหน่วยนะคนที่ไปทำเนี่ยบางคนเป็นพ่อโรงเรียนเก่ามาขุดลุ่มมาพาไม้มาทำกันแบบขนแก้คนเถามาช่วยกันนะทางไฟก็ติดโครงหลังไฟนะนี่อยากถอดแมสพูดจังเลยมันค่อยๆเลือนลงมาเลยคือยังรองนายกอบต.เนี่ยของงานจุลจักรรองนายกนิพัฒน์วิเวกแววไม่มีใครรู้แล้วครับนั่นไข่เนี่ยมันตัดยาเย็งๆนั่นรองนายกอบต.ตัดใหญ่คือทุกคนช่วยกันหมดอ่ะท่านปลัดท่านทุกคนเลยมาช่วยกันทำผมแล้วพอมาคิดถึงเมื่อวานผมไปยืนดูรื้อครับค่อยๆรื้อนี่ลงค่อยรื้อลงยืนผมเป็นคนบอลตาตื่นด้วยคือเห็นใจอ่ะลุงลองคิดดูนะชาวบ้านเนี่ยเขาก็เตรียมมาแสดงเห็นความตั้งใจเขาเลยก็ทำมีดปลอมสาบตะกร้ามาเสียงหายมาสีเสียงหายเป็นที่ไมโครโฟนผมมาแล้วคือมันเป็นความโคตรทัวกับการรื้อถอนกระหน่ำจักกระหน่ำไหมเป็นคนบ้านนอกไม่รู้จักกระหน่ำเลยกระหน่ำหักก็รู้จักนะกระหน่ำหักนี่มันเหตุการณ์เหตุการณ์มันบอกอยู่ว่าทำไมถึงกระหน่ำหักครับคือครูพีรศักดิ์รักษาวงอดีตพ่อพีรศักดิ์
อดีตพ่อปรีชาเพชรกันก็มาพาไม้มีท่านประธานกองทุนชุมชนตำบลมาพาไม้มาขุดลุ่มมาสร้างกันเนี่ยเสร็จสับลือหายคือบอกเราโอ้คิดดูอัศจรรย์อยู่ก็ตั้งไว้อลังการกับคนดูกันเนี่ยหลับคนดูเต็มทีอ่ะคืออย่างงี้นะขออย่าหมดขออย่าแหวะทางทางนิดอ่ะฮะคือทุกครั้งน่ะโควิดเนี่ยจะมาในจังหวะช่วยเซฟชีวิตของคนไทยน่ะมากเหลือเกินครับครับคราวที่แล้วปีใหม่ก็มาสักก่อนปีใหม่อือคราวนี้สงกรานต์ก็มาสักก่อนสงกรานต์อือเพราะฉะนั้นงานที่หยุดกันไปเนี่ยนะถือว่าเป็นโชคดีของหมู่บ้านมีอะไรคลุ้มครองคิดยังไงดีเนาะถ้าสมมติว่างานนี้เสร็จแล้วโควิดก็ปรากฏขึ้นมาที่ปรากฏว่าที่งานเนี่ยจากคนรวมงานเนี่ยจากงานเนี่ยที่มันห้าสิบติดโควิดไปห้าสิบครับไปนอนโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลสนามแล้วมาแล้วลองคิดดูดิว่าเราจะหดหูใจกันขนาดไหนใช่ใช่ใช่เรามาทำงานดึกส่วนรวมประสบความสำเร็จอย่างดีครับแต่ชีวิตแต่ละคนจะต้องมานอนรักษาโควิดโดยเฉพาะคนที่สูงอายุที่ว่าคนแก่คนเฒ่ามาเนี่ยถึงขั้นจะต้องอะไรก็เรียกใครมันกินปอดอ่ะใช่นะนอนต้องนอนไปเครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆเนี่ยมองนอนงายไม่ได้ต้องนอนคว่ำครับอะไรสารพัดเพราะว่าโชคดีแล้วครับอย่าไปไหนไปคิดอะไรมาเลยนะก็คือเป็นคนทูนิดนึงมีความดีคุ้มครองใช่หลวงพ่อคุ้มครองผมคิดนี่เลยความดีคุ้มครองเดี๋ยวคนอยากทอดนะพอว่าอยู่ไกลกันแล้วมันจะเหลือลงมาปิดปากผมแล้วผมจะเสียงยิ่งไม่ชัดอยู่ด้วยเสียงผมเบากว่าลุงหน่วยมาไม่ถึงกันนะไม่ถึงคือความหดหู่มันมีพอหวานไปยืนดูแล้วมันมีฉางไฟเขาขุนโครงเหล็กมาขึ้นมาเลยนะพอหวานเขาก็เอาลงเอาคนมารื้อมาลงผมก็ไปยืนดูบอกไอ้น้องเอ้ยขอโทษจริงมันเป็นเขาบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องไปทำกันใหม่ใช่ผมแหมอะไรเดี๋ยวแค่ค่าแรงงานเด็กๆลูกน้องหรือถอนหน่อยเนี่ยเขาเข้าใจคือการผมถามความให้ฟังนิดนึงว่าการแสดงครั้งเนี้ยทำกันเองจริงเขียนบทเองไม่มีการจ้างออกแกไนสินะพอถ้าจ้างเขาเนี่ย400,000-500,000นะใช่แต่งานเนี่ยบอกแจ็คไปเลยคนนี้เราภัยเอ๊ะไม่ใช่ภัยสุนทรภูประวัติสุนทรภูเขามีประวัติเดินมาที่นาตาขวัญไงถึงบัตรนาตาขวัญสำคัญแหน่อะไรเงี้ยนะคนนี้เป็นลุงพ่อคนนี้เป็นชาวบ้านคนนี้เป็นคนส่งข่าวสารอะไรเตรียมกันนะพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยคนดิบบางคนเขาก็บอกเขาเริ่มใจไม่ดีแล้วยังคนเป็นแสดงเป็นสุนทรภูเนี่ยบอกเลยว่าหาคนแทนไหมผมต้องเลี้ยงดูคนแก่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้วมันลำบากก็เลยตัดสินใจปึ้งเมื่อวานตัดสินใจตอนบ่ายๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็คือไม่ได้เป็นการตัดสินใจของผมเนี่ยท่านนั้นอ่ะเป็นคนทำงานเป็นภูมิกับการแสดงแล้วก็มีผู้ช่วยแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับฝ่ายบริหารคือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็หารือกันแล้วเพื่อความปลอดภัยอย่างลูกคิดว่าเนี่ยมันอันนี้ไม่ศูนย์นะไม่ศูนย์ไม่ศูนย์เพราะว่ายังน้อยเราซ้อมกันแล้วถูกยังพร้อมอยู่มันได้กล่าวหนึ่งกล่าวสองไปแล้วเดี๋ยวมันต้องมีกล่าวต่อไปแต่ผมจะถามนิดนึงว่างานเนี่ยลงทุนลงแรงและใช้สมองกันมาพอสมควรเนี่ยครับได้เตรียมได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานไหมมีอยู่ในมีการถ่ายทำเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรไว้เป็นหลักฐานก็จะเป็นภาพนิ่งกับมีคลิปวิดีโอที่ผมไลฟ์สดไว้ในวันนั้นนี่ผมจะกะเลยนะคืนเนี่ยผมจะไม่ไลฟ์สดทั้งหมดคือผมจะตั้งกล่องไลฟ์สดเป็นช่วงๆเหมือนกันได้จืดกะจะไลฟ์สดในช่วงที่เขาใช้แสงเสียงจริงแต่นี่เสียงคลื่นลมมาแสงเป็นอย่างนี้ตอนที่เขาฉลองบัตรจุดพลุตะไลตุกเนี่ยผมก็จะถ่ายทอดสดเป็นช่วงๆแต่ว่ามันก็ไม่มีแล้วไงคือก็เหลือแค่บันทึกภาพนิ่งมันจะมีที่เหลืออยู่คือภาพนิ่งคลิปวิดีโอบาง
ในตอนที่ชาวบ้านซักซ้อมแล้วอันนี้จะเป็นหลักฐานในการแจ้งกับทางราชการด้วยเพราะเราเบิกจ่ายไปแล้วบางอย่างบางอย่างเบิกจ่ายเช่นเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารชาวบ้านก็เนี่ยจ่ายจริงถือว่าจบครับเพราะมีเหตุใช่ขัดข้องใช่แล้วชาวบ้านก็ต้องช่วยเขาเพราะว่าเขาลงทุนลงแรงไปฮะสื่ออุปกรณ์เรืออย่างแค่เรือเลยที่ดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยเรือตัดเออใช่เรือตัดที่สองคนอยู่ไปอยู่กันมาเนี่ยนะมันจะมีไม้อยู่ตรงกลางไม้อยู่ตรงกลางนะข้างบนเป็นเหล็กเขาเรียกเรืออกเรืออกเออเรืออกอาทิเป็นไม้ตรงกลางใช่ข้างบนเป็นเล็กเส้นข้างล่างเป็นใบเรื่อยใบเรื่อยอันนี้ไม่ใช่เรือตัดนะลุงน้อยเรือตัดแต่ที่ว่าชักงี้แต่หันเป็นทอนๆเออหันเป็นทอนๆไอ้ที่เขาบอกว่าพอเขาบอกว่ามีไม้อยู่ตรงกลางไม่รั่วไม่รั่วไม่ละมาหล่ออะไรก็แล้วก็มีเล็กอยู่ข้างบนอันนี้เขาจะเรือเป็นแผ่นอันเนี้ยเขาเรียกเรืออกเรืออกเกือรืออกเออผมเชื่อหลายคนไม่เห็นได้ยากให้ดูถ้าคนที่อยู่ใน Facebook Live นะครับจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นไงเวลาที่ก็จะนี่จะให้ดูนะอย่ากล่องอยู่ในเขาจะเข้าเรืออ่ะนี่ขอโทษนะกล่องอยู่ในเอ่ย นั่นนะเรืออกแล้วเวลาที่เขาจะเข้าเรืออ่ะนะผมไม่เห็นนะแสงมันไม่ให้คือผมบรรยายลักษณะเป็นไม้อยู่ตรงกลางไม้แหลนกลางด้านบนก็จะมีเล็กเล็กเป็นห่วงก็เป็นเรือข้างอันนี้เป็นไม้ที่จะตรึงมันไว้เนี่ยผมไม่เห็นมานานแล้วใช่หาดูยากแล้วนะเนี่ยเขาไปเอามาหามาทำมาประกอบมาเตรียมกันในชาวบ้านก็เตรียมจริงแล้วก็ยังเขาเรียกกันโกงเกลียงอยู่มากแล้วโกงเกลียงลุงจินผู้ใหญ่จีนน่ะคนต่างจังหวัดจะรู้จักท่านอดีตสจสุนทรราชวัตรก็ก่อนวันที่13ก็จะมีการมาเสวนาเรื่องนี้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเขาเตรียมของไม้ของหมูพวกนี้เอามาแสดงซึ่งเชื่อเลยว่าเด็กหลุดล้ำไม่เคยนะก็ผมยังลืมเลยเนี่ยไอ้แบบเนี่ยเดี๋ยวเลื่อยแบบเนี้ยนะผมถามทีเอาวิบเลื่อยเป็นมั้ยมันจะไปซาหรือล่ะแล้วที่สวิตก็ไม่มีสวิตไม่มีเรื่อยไอ้เรื่อยคือตัดเป็นท่อนหรือว่าพาแผ่นเป็นแผ่นพาแล้วเรื่อยแบบนี้นะเมื่อไม้ก้อนเนี่ยนะไอ้ที่ชาวบ้านเขาไปเรื่อยไม้มาเป็นสูงๆไม้เป็นสูงๆอ่ะหน้าทิพย์สองยานหกอ่ะก็ใช่เรื่อยแบบนี้เรื่อยกันนะทีนี้เวลาที่จะเรื่อยมีไหมเนี่ยยังมีกันไหมเนี่ยไม่เห็นเลยนะตอนนี้เวลาที่ก็จะเลื่อยนะเขาจะเอาหนาเอ่อยังว่าจะพาจากต้นยายเนี่ยนะไม้ทำมืออย่างเงี้ยนะเขาก็จะปราบปนก้อนใช้ฝานไอ้หลัวทาข่างก้อนแล้วก็ใช้เลื่อยแบบเนี้ยนะไปเลื่อยครับไปเลื่อยเวลาที่เขาจะเข้าเลื่อยนะเขาจะต้องไปใช้ไปเข่ากับหลักหรือต้นไม้แข็งๆนะเขาจะต้องดัดไม่ใช่คันดัดใบเลื่อยเลยไม่ใช่ดัดใบเลื่อยคือไอ้ตัวกลางอ่ะไม้ตัวกลางมันคำไหวไม้ตัวกลางนี่คำไหวกับไอ้ตัวล่างคือเลื่อยเวลาที่จะเอาไอ้เล็กตัวบนทรายเนี่ยทำไงจะทรายได้ไม่รู้อ่ะเอาก็เอาไปดันกับต้นไม้เขาแล้วก็เอาไม้นะไปดันกับต้นไม้ไว้แล้วก็เอาไม้อีกอันนึงนะไปดันเขามันก็ไอ้อกเลยเนี่ยไอ้เขาเรียกไอ้ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันก็จะอ่อนแล้วก็เอาไอ้เหล็กตัวบนเอาไปคล้องเขาอะไรเขานี่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะใช่ในการตัดไม้ผ่าไม่ใช่เขาง่ายๆนะน่ะเออไม่แล้วมันยังมีตอนที่ผมยังจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยผมไปยืนเขาเลื่อยพระเนี่ยสมัยลุงพ่อทางวัดเนี่ยนะก็ตรงเนี้ยเขาก็จะดึงกันนะเธอดึงไปฉันดึงมาแล้วพอเหนื่อยนักพระหน่วยออกมาก่อนตอนนี้พระโด่งบังพระโด่งเขาไม่เยอะต่อโอ้เงือไร้ใครย่อยเขาทำกันจริงๆแหมเป็นจังหวะจริงอ่ะใช่เนี่ยดึงไปแล้วก็ปล่อยมือดึง
ลอยมือครับไอ้มือฟ้านี่ดึงอย่างเงี้ยเนี่ยเราเอาคร่าวๆคือเขาเตรียมหมากเลยนะชาวบ้านเขาอุตส่าห์ไปหาของเก่าของโบราณจะมาประกอบในการเสวนาคือวันที่13แล้ววันที่14ในการแสดงในกระจายได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราเนี่ยก็เสียดายนั่นไม่เป็นไรยังลุงคิดพูดลุงคิดมองโลกในแง่ดีซึ่งผมเห็นด้วยคือทุกฝ่ายก็คิดเป็นแบบลุงคิดเนี่ยว่าอย่าให้มันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วกันคือไองานเนี่ยนะที่ผมถามเรื่องการทายภาพอะไรเนี่ยนะคือผมเห็นมามากแล้วก็แหละตั้งสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยครับจัดนิทรรศการจัดอะไรเนี่ย3วัน7วันแล้วก็ละลายหายไปอะไรซึ่งภาพมันไม่มาปรากฏอยู่ให้กับเด็กรุ่นหลังได้ดูอ่ะก็เลยถามครับสำหรับไอ้เลื่อยอกเนี่ยนะครับมันน่าเบื่อคือเลื่อยไม้ฝาฝาทำบานเนี่ยเขาจะต้องเอามีเขาเรียกประทัดเอามาตีเส้นนะแล้วก็เลื่อยไปตามเส้นที่ตีนั่นแหละกว่าจะได้นึกผ่าออกแล้วลืมเลือนไปแหละเลือนใช่จะม้วนม้วนม้วนไงมากเราก็ดึงออกดึงออกแล้วก็ไปดีดดีดดึงให้มันเด้งเปี้ยไปตีเส้นที่ไม้นั่นเขาเข้าใจขีดนะใช่ไหมใจขีดตรงเป๊ะเลยนะเส้นกับตรงแนวตรงเขาเรียกรางประทัดรางประทัดเนี่ยรางประทัดสิ่งต่างๆเราเนี่ย มันจะค่อยๆหายไปจะค่อยหายไปทีนี้ที่เราจัดกันเนี่ยผมนึกบอกว่ามันทุกคนทุ่มเทยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูได้เห็นยังน้อยที่สุดเขาได้มาเห็นว่าอ๋อแล้วเราคนก็จะดูผมเชื่อคนดูจะเยอะเลยเพราะว่าลุงหน่วยไปเล่นก็จะเจ้ายังน้อยก็ต้องไปดูไหมนี่ผมยังไม่รู้นะว่ามีเนี่ยเอ้าเพราะน่าสนใจมากเลยนะเพราะไอ้เรื่องผมเนี่ยมันเป็นของที่หาดูยากแหละคือตอนประชุมกันเนี่ยผมก็เสนอในที่ประชุมว่ามันมีงบอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมขายน้องชายก็เขียนบทแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวผมแหละเคยผ่านงานด้านนี้กำกับการแสดงกำกับนี่แล้วก็เราก็จะมีคนเป็นช่วยกำกับคนนี้ต่างงานกันหมดแล้วไงแล้วก็คิดหวาดหวังไปงี้ด้วยนะคือตำบลผมเป็นตำบลที่มีหลวงพ่อฉุยเนี่ยเราพูดกันบ่อยนะท่านเป็นหลักใจอยู่สมัยก่อนท่านกินแดนทุกมันช้างเลยนะเพราะว่าอำเภอเมืองกว้างนะแล้วท่านเก่งทางหมอท่านไปเรียนถึงตราดถึงอะไรเดินไปเรียนนะเรารักษาคนไข้เนี่ยมาเยอะมันทุกวันเนี่ยเขาก็จะอยู่มาถึงสงกรานต์ก็จะแห้งสามวันจัดที่วัดนาฏควันฉบุกไม่จัดรอพอนาฏควันเสร็จฉบุกไปหลับพ่อฉุยคนนาฏควันแห่มาส่งมันเป็นผ่าของความสามัคคีอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อไปวัดเขาหมันจากวัดเขาหมันแห่ต่อไปวัดจุฬาเมธีเนี่ยจะเป็นประเพณีที่ทำกันมาผมก็เลยบอกเอางี้อย่าจัดปีเดียวให้จัดทุกปีปีนี้จัดปัตตานีขวัญปีหน้าไปจัดชบุรีปีนู้นไปจัดเขาหมันแต่เวลาจัดเนี่ยไม่ใช่ว่าปีนี้มูนาตะขวัญจัดก็มูอื่นหนังรู้ไม่ใช่ทั้งตำบลต้องมาช่วยกันมันจะเกิดความกลมเกลียวไงเนี่ยยังไงเนี่ยผมก็เราก็แจกไปว่าฉากที่หนึ่งประกอบด้วยอย่างนี้อย่างนี้เอาหมู่บ้านนี้หลับไปฉากที่สองประกอบด้วยหมู่บ้านนี้นี่นี่รวมกันมาเขาก็เตรียมขนเข้ามาผมต้องบอกมันเห็นผ่านจริงแล้วเหนื่อยนะแต่สนุกนะป้าถอยป้าไม่ใช่อย่างนั้นป้าผมก็ลงเล่นนะไอ้หนูเด็กก็มาช่วยแสดงด้วย มันต้องมีตอนเด็กเล็กเนี่ยไอ้นู้นเดียวมันนั่นเองต้องแต่งนี่เขามีจุกหมดเลยนะ มีเขาจุกหมดเลยได้น่าสนุกอ่ะที่พูดแล้วผมยังตื่นๆเลยว่า มันต้องกดแล้วปีหน้าเราก็กล้าจะไปนู่นปีนู่นก็กลับไปเรื่อยๆแล้วเราก็คนในตำบลก็ได้เห็นกันอ่ะใช่ไหมบางทีทั้งปีต่างคนต่างทำมาหากินไอ้นี่ทำนายนี่ปลูกเหงาะนี่ปลูกทุเรียนก็ได้เจอกันก็มาเจอกันงานเนี่ยไม่เป็นแน่นะปีหกห้าเอ้าไม่ได้ฮะบางทีเขาบอกเดี๋ยวอาจจะเป็นบางช่วงบางจังหวะได้โอกาสเหมาะก็อาจจะกลับมาเอ้าคุยกันท่านยาวยืดก็คือจะแจ้งว่าคนที่ไม่ได้บางคนลุงป่าบางคนก็ไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กนะแต่ก็ฟังวิทยุวันแรกวันเนี้ยวันอาทิตย์มีคนฟังไม่น้อยเอาเป็นว่าวันเนี้ยที่นัดซ่อมใหญ่ก็งดและการแสดงนั้นก็งดแล้วแล้วเดี๋ยวมารวมกันเดินหน้าก่าวที่3ที่4ต่อไปมีแน่ไม่ต้องไปทรายอ่ะผมรุดแล้วจะได้ทราย
มันขาดแล้วเลยอันนี้เออจริงผมอยากจะไปดูไอ้ที่เขาเลื่อยมากเนี่ยไม่เลื่อยมากนะแล้วก็ถ้าหากว่านานผมมันจะไม่เลื่อยก็ดูนี่รู้จักครูเต่าใช่ไหมครูเต่าขอแก้งแล้วก็คุยกันว่าครูเต่านี่ก็เป็นผู้ช่วยกำกับในฉากที่เขาเราไปชอบก็ปรึกษากันว่าเฮ้ยเอางี้พวกเราเนี่ยฝ่ายอำนวยการฝ่ายกำกับเลยเนี่ยให้แต่งชุดเหมือนกระชบานเข้ามาเนี่ยหนุ่มจงกระเบนถอดเสื้อใส่เสื้ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยในขณะความมืดเนี่ยครูเต่าสามารถเดินเข้าไปได้ไงได้ก่อนไหมเดินเข้าไปป่าเดินหน่อยนิดนึงตาหน่วยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยถอยมานี่บังไอ้นี่มาแทนที่จะเดินหนุ่มเกงยีนก็ไปสร้างการมันกับไม่กลมกลืนแหละแต่ถ้าเป็นผู้แสดงเขาไปด้วยผมเลยคุยกันเลยว่าอย่างนี้เลยนะว่าวันเนี้ยถูกคนแต่งตัวเหมือนจริงแล้วใครกำกับฉากไหนเดินเข้าไปอยู่ในนั่นด้วยไปเป็นหนึ่งในผู้แสดงจะได้คอยกำกับไกลๆเพราะว่าคนดูอยู่บนทัศน์จันทร์เขาไม่เห็นหรอกใช่ไหมว่ามีการกระซิบกันลุงนุ้ยก็ไปบอกลุงคิดเดินหน้านิดนึงถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยอย่างนั้นในเตรียมกันนึกกันนานเนี่ยนั่นแหละยกเลิกไม่เลิกแต่เดี๋ยวมีเลื่อนไปก่อนใช่เลื่อนไปก่อนฝากนิดนึงนะใครที่ถือบทถือสาวที่ผมแจกไปให้ช่วยรักษาไว้ด้วยใช่ครับคือตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่คือบทที่เขียนเป็นเพราะถ้าทำหายแล้วต้องมาหลังคิดไม่หมดใช่สองสาวที่แจกให้ไปคือแต่คนเนี่ยจะสนทนาเนี่ยมันจะยากเพราะว่าอยู่กลางสนามผมก็เนี่ยต้องด้วยความร่วมมือของคนเหมือนใครเลยนะครูรักสมรักสุธรรมเนี่ยครูสมรักเนี่ยแม่ผมอยากเปิดให้ฟังกันเลยมีเสียงเขาเรียกปักกะเลวอ่ะเคยได้ยินไหมผมก็เคยได้ยินเขาปักกะเลวว่าเชิญมากินอะไรตัวเพี้ยตัวในบทลองก็มีนะตัวแต่เพี้ยตัวแต่เหี้ยตัวแต่กวดยาใดบินมาเขาจะมีทํานองเขานะแล้วก็จัดชุดเต้นกำรำเคียวไปช่วยในการเยี่ยวข่าวทำพูดถึงประวัติหมู่บ้านเงี้ยไหมนาตะขวัญเป็นนางอ่ะเขาก็มีเต้นกำรำเคียวไปคณะสิงโตก็มาช่วยเพราะว่าตอนมันเป็นยุทธชาติเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมคือนาตะขวัญนี่มีเหมือนที่อื่นนะแล้วขอคุยต่อยนิดนะนัดบ้านลานกระจาดเนี่ยนะที่เป็นขายมีใช่ไหมฮะลานกระจาดมีศาลเจ้าลุงเตี้ยนาตะขวัญด้วยก็มีศาลเจ้าเนี่ยมีเมื่อกี้แห้งในเดยองอะนะมีที่เมืองศาลจะทับทีมมีบันคายมีบันคายลุงเตี้ยบันคายมีที่ทั้งแกลงมีที่รู้สึกจะประมาณหาหกแห่งแล้วเวลาเขาจัดงานเนี่ยเขาจะจัดเป็นตรงกันนะเขาจะเรียงกันเรียงกันศาลเจ้านาตะขวัญเนี่ยจะมีที่มาคือเขาไปพบเป็นไม้ถากเป็นองค์เจ้าลอยหน้ามาอยู่ในทะเลเขาหลากวนติดมาเขาก็เอาไปให้เจ้าใหญ่ที่ตลาดระยองอ่ะดูเขาก็มีพิธีแบบจีนนะเขาก็บอกให้เอาไปไว้ที่นาตะขวัญก็มีการสั่งศาลจนตัวเนี้ยมีศาลเจ้ามีแรงกระจาดเพราะนั้นเวลาแรงกระจาดนาตะขวัญเนี่ยก็มันเป็นคนไทยผสมจีนอ่ะก็ต้องมีเสียงงิ้วมีเสียงลิเกอ่ะคนละเรื่องเลยนะมีลิเกมีงิ้วมีคือเป็นไทยจีนผสมกลมกลืนกันจริง2การแสดง2วัฒนธรรมลิเกกับงิ้วงิ้วนะบางปีของงิ้วบางปีกับลิเกไอ้ที่ไปดูงิ้วเนี่ยนะไปดูเพิ่งอันนั้นนะฟังก็ไม่ออกมือเหลืองอ่ะแต่ว่าแต่ดาวผูกเขาเล่นกันเป็นเรื่องเป็นอะไรนะนะไปดูขนาดดูเขาแต่งตัวใช่โอ้โหไปดูหลังโรงไม่ใช่ไปดูไอ้ดูเขาแสดงลงตัวสวยมาเหลือออกมาแล้วเป็นแต่งตัวนิ่วแม่นิ่วก็จะอลังการนะฝังออกผมอ่ะเวลาเขาพูดแบบเจี๊ยอกับเลี้ยพระเลี้ยพระนี่ถ้าระหว่างกันนะดูเขาแต่งตัวนะปรากฏว่าคนเล่นงิ้วเนี่ยปรากฏว่าคนอีสานทั้งนั้นเลยเออใช่หลังๆเนี่ยนะผมดูแล้วว่าเอ๊ะคนอีสานนี่เก่งมากสามารถเล่นงิ้วได้จำบทจำอะไรเขาได้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะเก่ง
พอๆผมพวงเลยนะก็ให้ลีลาเขาออกอะไรเขาไปหมดอ่ะคือเวลาเราดูงิ้วเขาว่ากันว่าเป็นคนอีสานเป็นส่วนใหญ่ที่แรกเป็นคนจีนจริงอ่ะใช่ประเทศเราก็หนึ่งคนจีนเขาพูดเขาแสดงอะไรเขาเป๊ะนะใช่เก่งกำลังจะพูดอะไรต่อนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าสรุปว่าสารน่ะยังตกเข้าไปอีกสารหนึ่งไหนมันแรงใช่เดี๋ยวโค้งอ่ะนี่เดี๋ยวพูดถึงสารนะมันมีคนที่ผมไม่รู้เขาทำไมเขากล้านะมาหลักขโมยเจ้าไปอ่ะคือเจ้าเนี่ยจะเป็นไม้คนโบราณเขาไม่มีอะไรก็เป็นไม้ทากใช่ไหมทากเป็นรูปองค์เจ้าเนี่ยตะเวนหลักผมจำไม่ได้ว่านาตะควันเนี่ยถูกหลักมาเตอร์ตะบะแรงอ่ะถูกหลักไปให้ลองเคยถูกใช่ไหมลุงตีให้ลำแล้วก็ต้องเลยพ้นต้องมาสั่งไม้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับคนแบบเรานี่นะเหมือนกับคนไอ้ที่ขึ้นไปเอาสะสมของเอาบิดดาบดาบรัชกาลที่ 5นั่นน่ะนั่นน่ะขึ้นไม่ง่ายอ่ะฮะขึ้นไม่ง่ายหือเป็นไงนะขึ้นไปยังไงแล้วดึกๆนะอาจจะตี3ตี4แอบมันต้องปีนต้องมีกระไดไม่มีกระไดมันขึ้นไม่ได้หรอกสูงปานนั้นกระไดนี่มันมีสองอย่างอ่ะกระไดสองแม่กระไดอันเอ้ยนั่นเขาเรียกกระโองกะลิกระโองใจหายว่าในวันลุงน้อยพูดยาบไอ้ไม่พายทีไม่พายนะกระโองกระโองแล้วก็ไอ้ทีมตามเขาไม่พายลำเดียวไม่พายลำเดียวไอ้ทีเยอะเขาไม่ลิดตามันนะนั่นก็คือเอ๊ะมันมีภาษาทางการไหมเรียกพระองค์นะพระองค์ก็คือต้นไม้พายลำเดียวแล้วก็ตามันที่ออกแขนงออกมาก่อนจะเลื้อยไปสักฟุตสักตะขืมขืมสำหรับไตขึ้นไปตามธรรมชาติอันนี้เป็นโชคราวก็เรียกพระองค์นะใช่ไหมผมเรียกกระโองกระโองแต่ผมว่าภาษากลางน่าจะพระองค์นะพระองค์แล้วแต่ถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นบันไดก็คือทำเป็นทวารหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะสรุปก่อนให้สรุปว่างานเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วนะว่ายังจะคงอยู่ไหมแต่ว่าจังหวัดเนี่ยสร้างการว่าให้จัดได้แต่ว่าเช่นการไอติประเพณีเนี่ยที่เป็นประเพณีจะห้ามสาดน้ำห้ามอะไรเนี่ยนี่ไม่รู้ใครคิดเหมือนผมลองดูนะนาทีนี้ไม่ใช่นาทีของการมาต่อว่ากันนะแต่ผมคิดมาเองนะว่าเนี่ยความบันเทิงของคนรวยเป็นความสวยของคนทั้งประเทศคือคนรวยเขาไปเที่ยวเรานึกถึงคนที่เขาจะเป็นจะตายเนี่ยยังผมสงสารคนค้าขายเนี่ยเขาต้องเตรียมใช่ไหมใช่ก่อนสงกรานต์จะมาถึงเขาจะได้กระตังอยู่แล้วปั๊บเสร็จเลยจ้ะเนี่ยแล้วนี่เหลืออีกแต่วันนี้มันเที่ยวอะไร11เนี่ยคนเริ่มเดินทางแต่ว่างานกล้อยแหละไม่ได้มาโทษกันแล้วนะถ้าบอกว่าเรานึกถึงคนที่เขาตั้งใจยังร้านเหล็กร้านน้อยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็อุตส่าห์ไปซื้อที่วัดอุณหภูมิมาตั้งข้างในเขามีเก้าอี้มีกี่ตัวเขายังต้องเอายอมเหลือโต๊ะละตัวอะไรยอมให้ทำไงล้วงเขาเรียกล้วงนะล้วงให้ทำไงฉันทำหมดให้เว้นเก้าอี้มีก้ากับบาทไว้มีก้ากับบาทห้ามนั่งทำแต่ไอ้พับเทปที่มันลงทุนเป็นหมื่นล้านน่ะมันไม่ต้องแถมมีคนบางคนที่ไม่ควรเข้าไปซึ่งเรายังยืนยันไม่ได้แต่เมื่อคืนผมฟังอาจารย์ดร.เสรีพูดท่านเข้ามาแล้วก็มีคนที่นั่นออกมายืนยันบอกคนคนนี้ไม่ควรจะเข้าไปแล้วถ้าเขาเห็นจริงเนี่ยเราไม่ว่าเขาแต่เราคิดถึงว่าเนี่ยคนรวยเที่ยวกันวันหนึ่งคืนหนึ่งเดี๋ยวผมปิดไมค์ให้ผมคิดคนรวยเที่ยวกันคืนหนึ่งเป็นแสนเป็นแสนจริงๆเพราะว่าก็หลายคนคงเห็นข่าวจากสื่อแล้วนะคืนเป็นแสนจริงผมก็เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบเนี้ยเขาเที่ยวกันแบบคนมีกระตังจ่ายเงินคืนเป็นแสนบางคนโอ้โหมองได้ตังค์ไหนกันมานะบางทีก็กระตังเราเนี่ยแหละใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไปประชุมงานใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆกันแทบแบบนี้ไม่เอาอย่าไปว่านะฮะแต่เรามาดึกถึงว่าร้านเหล็กร้านน้อยร้านข้าวแกงปะปิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวลุงหน่วยร้านส้มตำตะโดงอุตสา
นะรักษารักษากฎกติการักษากฎกติกาแต่พวกใหญ่ๆบางทีไม่รักษากฎกติกาและมีการส่งเสริมจากคนที่ควรจะดูแลกฎเลยถูกไหมผมถึงพูดบอกว่าความบันเทิงของคนรวยเนี่ยมันกลายเป็นความสวยของคนทั้งประเทศไม่ได้โทษกันแต่ต้องพูดกันทั้งมั่งไม่ใช่ว่าจะมานั่งเฮ้ยลอยชายให้ลูกน้องหลับผิดไปแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เธอเป็นตำแหน่งนั่นนี่หรือจะให้เธอกี่ขันไม่ใช่มันความรับผิดชอบต้องมีมนุษย์คุณกำลังทำบันไดทั้งประเทศอ่ะก็อย่างนี้ไงพระบอลเข้าไปเนี่ยใครมันจะสวมแมสก็ต่างคนกับต่างที่จะแทงกันอะไรนั่นนั่นนี่นั่นนี่แล้วยิงเขาไม่ได้พับในเทคโอ้โหมันเหลือเกินนี่ดื่มกินป่อนป่อนกันอะไรเนี่ยเราถึงฉิบหายนะมาเยือนประเทศไงหมายก็เนี่ยเราเที่ยวเนี่ยที่บอกว่าหนักรัวนะสาหัสคือเรามันยังไม่จริงอะเราไม่ได้เป็นนี่ไปเป็นไม่ได้ทำให้เกิดความปริวิตกนะแต่เราสังเกตได้จากตอนเนี้ยเตรียมโรงพยาบาลสนามกันแล้วยายมีอะไรที่นั่นยายมีทำเหตุยายมีคือบอลก็เสียอะไรก็ว่าไปยายมีกุ้งก็ตลาดกุ้งว่าไปนู่นยายมียายมีคือกับยายมอยคือใครอะไม่รู้จริงยายมีแกขายหอยยายมอยแกขายหมีไอ้ที่เขาว่ากันอ่ะอ๋อนี่เป็นคำโบราณเขาพูดกันพูดกันเล่นๆวันดีคืนดีหอยยายมีอ่ะไปกัดหมียายมอยตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วยายมีแกขายหอยพวกไปใช้บริการหอยกันก็เกิดเรื่องใช่ไหมแต่คนที่จะไปใช้บริการหอยเนี่ยมันต้องคนรวยแต่คนที่ไปซื้อกุ้งมาขายเนี่ยตลาดกุ้งอ่ะก็คือพวกแม่ค้าธรรมดาชาวบ้านนี่แหละธรรมดาคันนี้รอดูว่าคนที่เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นตัวที่เป็นผู้บริหารประเทศระดับสูงสูงเข้าไปจริงเปล่าเดี๋ยวคงมีการขุดคุยกันต่อไปโดยเฉพาะหมอชนะและตัวชงัดนักแหละว่าเองไปไหนยังไงเนี่ยมันมีหรือข้าไม่ได้ติดหมอชนะกันเลยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะพูดกันหน่อยว่าเฮ้ยขนาดครม.นี่ยังไม่ติดหมอชนะกันแล้วจะไปเชิญชวนประชาชนเนี่ยเขาติดยังไงนะแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ที่มันโดนไปน่ะเขาก่อนนี่มันเลี่ยงวันเกิดอ่ะไอ้อะไรดารานักร้องอะไรนะก็หลอกกันน่าดูนะแต่พอมาถึงการนักการเมืองมั่งแล้วมันว่าจะแผ้วไม่ตาแตะประเดี๋ยวขาเก้าอี้พังเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะถ้าร้องอย่างนี้เนี่ยลุงนวยลุงขิดผมไม่แน่ใจว่าเคยไปสถานบันเทิงแบบอัครมหาสถานแบบนี้ไหมโอ้ยจะเอาเงินได้ไปเวลาไปเนี่ยเขาจะคนขับมินชิดลงรถปุ๊บเนี่ยจะไม่เห็นตัวผมแบบมันจะมีขึ้นลิฟต์ไปถึงห้องนี่ก็จะพอสนามใหญ่สนามบ้าซึ่งมั้งเคยไปเคยนะเขาก็จะมีในห้องนี้จะมีที่นั่งดิ้งจะแม้กระทั่งที่จะอาบน้ำที่จะแล้วทุกอย่างอยู่นั่นนะร้องคือแขกขาห้องนี่ก็ไม่รู้เท่าไรแล้วขาโน่นนี่นั่นเนี่ยคือเราเห็นอยู่ไงที่ผมถามว่าเอามาลองไหมล่ะตอนในกล่องวงจรปิดมันมีถนนทางซ้ายเนี่ยลองมาไหลกันดูดิไหลไปตั้งหัวถนนเลยก็ไม่รู้คุณจะพลุบเข้าไปตอนไหนไม่รู้ไหลไปตั้งหัวถนนนู่นแหละหัวถนนเนี่ยลองเอากล่องจอนปิดมาดูวันนั้นเลยจะเห็นรถคันนี้ไหมรถคันนี้หายที่ตรงไหนรถคันนี้มาจากไหนทะเบียนอะไรมีเจ้าหน้าที่ติดตามมีรถตำรวจคือตำรวจเนี่ยระหว่างเขาไม่ได้เขาผู้รักผู้ใหญ่ในท้องที่ก็ต้องมาต้องไปดูใช่ครับเป็นสิบลองไหมล่ะลองไล่ดูกันดิเดี๋ยวเจอเอ้ย
จริงอย่างผมบอกมันไม่ใช่เวลามาต่อว่าต่อขานแต่มันต้องพูดทั้งมันอันนี้คือความรับผิดชอบของเรานะผมถึงพูดมา2วันแล้วบอกเนี่ยความบันเทิงของคนรวยเป็นความสวยของคนทั้งประเทศก็เนี่ยนะเนี่ยนะสงกรานต์ก็จัดไม่ได้อะไรไม่ได้นะยังค้ำเนี่ยนะพรรคพวกที่เคยอบรมผู้ตรวจกิจการทากรด้วยกันเขาบอกว่าเขาอยู่สระบุรีเขาตั้งเป้าหมายว่าสงกรานต์นี้เขาจะมาเล่นน้ำทะเลที่ระยองเขาบอกว่ารู้จักสถานอะไรที่พักที่อะไรบังเปล่าแล้วแท้ทะเลที่ตรงไหนผมบอกว่าอาหมายน้ำพึงเพราะนั้นแล้วพอข้าวโควิดมาก็ว่าเลิกไม่มาแล้วก็นี่ไงก็ทำยังว่าแล้วคนในที่เตรียมข่าวเตรียมห้องเรื่องการติดจับสายเสร็จก็ถึงบอกคนที่ตั้งใจจริงเนี่ยเฮ้ยรัฐบาลจะสั่งอย่างไรเนี่ยเขาทำหมดนะบอกใครเวลาอยากเอาเว้นอยากให้ทำไงทำหมดคือค่อยได้ขายแดดอะไรบ้างเหอะแล้วสายปานก็สั่นนิดนึงแต่คนที่อภิอัครมหาสถานบันเทิงสายพันยาวแล้วไม่ปิดด้วยเชื่อผมนี่ไปต่อฮะนะหรือเอาหรืออยากคุยต่ออีกหรือนี่เองนิดเชิญคือโควิดเนี่ยมันก็ดีนะครับแล้วไปมองว่ามันเสียหมดนี่มองแบบคนสุขุมคัมภีรภาพนะระยองเปิดบอลกันโควิดหล่อถ้าบอลกันจะวิจับได้ใช่นี่เที่ยวกันคืนเป็นแสนเดี๋ยวขอแสกนิดเอาเลยลุงตึงอาจารย์สมนึกคงเจริญแต่งกลอนมาแล้วแต่งให้ดีนี่บอกขานังขาเขาอ่ะเอาไปเป็นกระถูกรอในขานังขาเขาเขาหลุดก็แล้วดิทำไมขาต่อคิดต่อฮะต่อครับขานี่เที่ยวกันแบบอภิมหาเศรษฐีกันเนี่ยโควิดเลยฉีกอีกแล้วกับจะอีกแล้วนะก็ดีไปอย่างนะจับผิดให้คนไม่รู้ก็เคยได้รู้ได้รู้ผมยังไม่รู้ว่าแหมมันคืน 200,000 เนี่ยมันแพงโอ้เด็กๆลุง 200,000 เนี่ยเด็กๆเลยนะก็ท้องรอสมัยก่อนผมเรียนซื้ออยู่ก่อนอ๋อเหรออย่าหรอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้ววันที่25 24 25ผมก็ต้องไปนอนณจุดเกิดเหตุนะเด้ออ้าวก็ยังเสียวๆอยู่เลยเนี่ยวางแผนแล้วต้องล่มแผนสิเป็นเรื่องที่หมอหนักหมอหนัดเรือก็ยังไม่รู้หมอจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งไหมไม่รู้นะหมอในแพทย์หรือหมอหนวดหมอในแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหนัดหมายไว้แล้วผมก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องไปตรงนั้นมันเกี่ยวพันอยู่ไม่เป็นไรเราก็ไปสุขๆนะใช่ก็ไปแต่ที่หมอสิอย่าไปที่เขาว่ากันดิมันก็มีบางไงใช่แล้วก็พวกพาไปใช่ผมลูกกินบอกไม่เคยไปผมนี่ไม่เคยจริงผมนี่เคยไปครั้งแต่ว่ามันไม่ถึง อลังการอะไรกันนะเราพูดก็ได้เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ตามเรื่องโบแกมโบไม่รู้จักเอ้าชื่ออะไรอยู่ตรงไหนของรวยโบแกมโบนะถนนเพชรบุรีตัดมาไหมโอ้ป่านนี้คงไม่รู้นะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะโอ้สมัยลุงรวยก็เมื่อ60ปีที่แล้วนี่เออมาก็ขนาดว่านี่คนแขนด่วนอ่ะคนแขนด่วนไม่มีมืออ่ะกินเม็ดแต้งได้อ่ะก็ไม่อีหนูคนแก่ให้กัดแล้วครับกัดแล้วผลใส่ปากอ่ะผลใส่ปากไอ้แล้วคนไม่มีฟันอ่ะคนไม่มีฟันกับอีหนูเคี้ยวหายกันนะโอ้ยก็ไม่รู้แล้วในสถานบันเทิงเราเนี่ยนะพี่น้องประชาชนคนชาวบ้านก็คือไปวันเนี่ยใช้เงินเดือนหมดเป็นเดือนนะใช่ไหมคืนนึงเนี่ยคนไปไม่ได้จ่ายไอ้ทิดคนจ่ายเขามีไอ้ทิดที่ผมไปเนี่ยนะมีสปอนโง่ไปนั่นแหละก็เป็นลักษณะผมก็เป็นแบบเดียวกันนี่คืนนึงเนี่ยบางคนทำทั้งชาตินี่เคยได้นะใช่ผมเมื่อคืนหลายแสนนะไปต่อดีกว่าไหมได้ไปเลยมีคุณผู้ชมถามมามันเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งผมก็ไม่กระดิกหูลุงหน่วยก็คงไม่ถนัดไม่ถนัดคือจะฟังเขาถามมาว่าเห็นในข่าวโทรทัศน์นะนะมันมีการลงโทษคนนั้นคนนี้คนนั้นติดเท่านี้แต่รอการลงโทษคนนี้ติดเท่านั้นมีการรอลงอาญาเขาเลยถามผมมาว่า
ข้าวเมื่อวานลุงคิดเนี่ยท่านรู้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่เป็นนักกฎหมายแล้วก็ใช้ความรู้ทางกฎหมายเผื่อประชาชนมานานเพราะนั้นน่ะช่วยอธิบายที่มันเป็นยังไงรอการลงอาญากับรอการลงโทษไม่ต้องเอาตามตำราแล้วครับลุงคือผมถามกับท่านหันลุงก็อาจจะเอาแบบบันบานฟังอ่ะก็กับท่านหันเหมือนกันเนาะเอาครับคือมันอย่างนี้ครับคำพิพากษาเนี่ยก็ไปถ้าโทษมันไม่เกิน5ปีอ่ะท่านมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจว่าในการที่จะพิพากษาอ่ะสมมติงี้เลยอ่ะในหน่วยอ่ะในหน่วยความพฤติดีไอ้อนาจารย์เด็กสวัสดีอายุมากแล้วแต่อนาจารย์เด็กโดนตัดสินจำคุก4ปีอ่ะ4ปีไม่ถึง5ไม่ถึง5ปีประวัติไม่มีนะประวัติไม่มีหรือมีแล้วก็ไม่มีใครก็รู้ก็ได้ท่านก็จะรอการลงโทษไว้ก็ได้รอการลงโทษไว้ผิดศักษาว่ารอการลงโทษไว้จะผิดหรือผิดแล้วผิดแต่คือตัดสินเป็นจำนวนปีแล้วตัดสินแล้วนะแต่ว่าไม่สั่งจำคุกไม่สั่งอะไรทั้งสิ้นรอการลงโทษนี่คือคำสั่งของศาลประเภทหนึ่ง อีกประเภทหนึ่งก็คือ2ปีจำคุก2ปีแต่ตัดสินแล้วว่าตัดสินแล้ว2ปีแต่ไม่จำคุกให้รอลงอาญาเอ๊ฟังก็ยังกังวลอยู่นะถามขออีกทีขออีกทีถามรอการลงโทษเนี่ยได้พิพากษาแล้วยังพิพากษาแล้วว่าในอำนวยติด4ปีสมมตินะในหน่วยติด4ปีให้รอการลงโทษไว้หมายถึงว่าโทษน่ะรอลงอาญาคือรอลงโทษแหละเหมือนกันเดี๋ยวๆรอลงโทษนี่ยังไม่มีคำพิพากษาว่ากี่ปีอ๋อจะผิดนะผิดผิดแต่ยังไม่ได้พิพากษาว่าจะจำคุกเท่าไรใช่นะก็ให้รอการลงโทษไว้มันมีขอบเล็กย่อยอีกนะน่าจะมีคือถ้าคนที่สนใจครับและคนที่พอมีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยนะให้ลุงลองบอกเปิดรู้สึกจะเป็นมาตรา56จะเขียนไว้ยาวยืดเลยนะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยยาวยืดแต่ที่เราคุยกันเนี่ยคุยกันแบบง่ายๆว่าพิพากษาว่า1รอการลงโทษไว้ก็คือไม่ได้บอกว่ากี่ปีอ๋อมันขยักหนึ่งขยักแต่ว่าต้องมีมารายงานตัวต้องมาทำอะไรนะนะมีเงื่อนไขงานรายละเอียดมันเยอะฟังไว้นะทำน้อยๆนั่นน่ะ2โดง2ปีลงโทษแต่รอลงอาญาไว้อ๋อรอลงอาญาเนี่ยมันชัดเจนกว่ามันชัดเจนกว่าว่าฉันน่ะ2ปีนะ2ปีแต่เขารอการลงอาญารอลงอาญาคือใน2ปีเนี่ยถ้าเกิดไปทำผิดทำอะไรเขาเขาจะมาบวกเอาหมายว่าสมมติโดงเนี่ยไปทำผิดรอลงอาญาไป2ปีในโทษที่โทษจำจำคุก4ปีแต่ให้ลงอาญาเป็นเวลา2ปี2ปีในเวลา2ปีนี่ไปทำอะไรผิดอีกไปทำผิดอีกโดนแต่นี่ถูกตัดสินจำคุก5ปีเอา4บวกเขาใช่คือไม่รอด้วยหมายความรอให้2ไม่มีแล้วเป็นอย่างนั้นไปเลยแล้วเราอยากจะเอาแบบไหนหนูถามหนูดิใส่หัวแสดงว่าไปทำมาแล้วนะอยากจะเอาแบบไหนน่ะอยากแบบไหนไม่เอานี่คือแต่ไม่ได้ทำแต่นี่นะจะจำไปยังท่านผู้ฟังครับรับสารภาพกับศาลเนี่ยโทษลดกึ่งหนึ่งรับสารภาพกับศาลเนี่ยโทษลดกึ่งหนึ่งไปรับสารภาพกับเมียเนี่ยนะเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งโดนนักเขาอีกไงนะเขาถึงสอนกันไงว่าให้รับครึ่งนึงอย่าไปรับหมดเมื่อกี้ผมบอกกูอ้าอาจารย์สิริชัยนะไม่จำเป็นหรอกเขาไม่ได้เรียกโกหกเขาเรียกกูอ้าก็พูดความจริงไปสิจะพูดทุกอย่างมาบ่าที่หลังว่าฉันพูดจริงแต่พูดไม่หมดไม่ต้องเอาทุกเรื่องเพื่อความสามัคคีในครอบครัวอย่าไปยุ่งเขานะอย่าเวลากำลังจะอ๋อยังมีเวลาอีก 3-4 นาทีผมคิดมีอะไรไหมครับเป็นต่างถามกี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วบอกว่าใจผุดความจริงทั้งหมดเนี่ย ถ้าความสามัคคีในครอบครัวไม่เกิดก็อย่าได้ใช้ความจริงทั้งหมดนะไม่ทำผิดกฎหมายให้ดีที่สุด
ถูกต้องเหมือนกับอันนี้เราไปเปะอะไรคะนะสำหรับเราพอมีมียังอาพูดเลยก็ได้กรณีของเพนกวินที่บอกว่าแม่ให้ข่าวกับสื่อว่าเขาสั่งลาแล้วสั่งลาทุกคนแล้วถ้าไม่ได้รับการประกันตัวภายในวันที่9ผมจำได้เขาพูดวันที่8ถ้าไม่ได้รับการประกันตัวในวันที่9เขาลาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นกันอีกอันเนี้ยจะไปขู่กระซ้ายไม่ได้หรอกเพราะไม่เช่นนั้นคือกฎหมายไม่ต้องเป็นกฎหมายไงถูกต้องคือทำไมกันทุกคนก็บอกกันฉันจะอดข่าวแต่ฉันไม่ได้ประกันตัวฉันจะอดข่าวก็ศาลท่านจะไม่รับรู้เรื่องนี้นะมันเป็นการบีบไม่ได้อันนี้ยกกรณีตัวอย่างให้ฟังนะคือศาลนั่นนะถ้าว่าผมดูเนี่ยนะท่านก็ให้ความเมตตาครับแล้วเกิดแหละท่านก็บอกว่าเคยให้หลายครั้งแล้วยังทำอีกคือกฎหมายแต่ละมาตรามันเหมือนนี่มันเหมือนเสาไฟฟ้าเขาตั้งเขาอยู่กันเนี่ยเราไปเดินไปชนเราไปเจ็บถูกต้องก็กฎหมายก็คือเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ คุณเดินไปชนเมื่อไรคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนมันก็เจ็บคุณก็หัวแตกหัวร่างหักแตกกฎหมายก็เป็นเหมือนดังกำแพงอะไรนะคือเป็นกฎที่เราต้องใช้รวมกันใช่เพื่อความอะไรสงบสุขของคนส่วนใหญ่ครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนบางคนที่จะเอามาใช้ให้ได้เปรียบเขาครับให้ได้สิทธิ์เหนือคนอื่นเขาอะไรอย่างนั้นนะแล้วถ้าจะพูดให้จบก็คือแก้ได้แต่การแก้ไม่ใช่มาแก้ขังถนนต้องไปแก้ในสภาสภาเป็นคนแก่กฎหมายเพราะนั้นก็ต้องความเมืองเหมือนกันถ้านั่นก็ต่างผักการเมืองหรือเขาไปเป็นหนักการเมืองเขาไปเป็นอะไรเขาไปแก่ในสภาเพราะว่าสภาคือตัวแทนของประชาชนมันแก่ที่บีบบอกไม่ทำไปแก้ไม่ได้ไปแก้ถ้าไม่แก้ฉันจะยังไงอย่างนี้ไม่ได้นะแต่สภาถ้าไปแก้ประเจิดประเจิดก็เดี๋ยวลุงกำนันแกออกมาอีกนะ ไม่ไปแก้กันตีสามตีสี่ไม่ได้นะครับมันต้องให้มีเป็นกิจจะลักษณะเหมือนกันมาแก่แบบหลักลับอ่ะใช่ไม่ได้ใช่อย่านึกว่าไปทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วจะทำได้หมดไม่ได้แล้วครับมีค่าบริการเลยไหมครับผมดูมันจะไม่มีแล้วไม่มีนะก็หรือเวลาให้หนึ่งนาทีนุ้ยเชิญก็ผมก็บอกว่าเออเนี่ยนะเขาหน้าฝนยังเนี่ยเอาเลยเขาหน้าฝนแล้วพี่เนี่ยเห็นเขาว่าหน้าไข่น้ำต้อง6ตัวอ๋อเออหน้าไข่น้ำต้อง6ตัวสงกรานต์เนี่ยเออไอ้น้ำพกประกาศสงกรานต์โอ้ยไม่ดีนะครับตัวเขาทำนายว่าฝนดีแต่ฝนดีแต่ว่าข่าวมันจะน่าท่วมหมดประกาศสงกรานต์นะเอาหมดไปแล้วจริงเกี่ยงกันนะฮะเกี่ยงกันจำไม่รู้เห็นเขาบอกว่าฝนตกต้อง405เวลาหมดแล้วไปไปเถอะเวลาหมดลุงคิดลุงหน่วยผมทวีปแล้วก็ดงวุฒิชัยบุญพันธ์ลาไปก่อนอาทิตย์นาวาทำไมรักษาเนื้อรักษาตัวยายโควิดไปกินซะล่ะครับนะครับแล้วก็ทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในการป้องกันโรคร้ายแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ